เราเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็เตรียมตัวเปลี่ยนลุคนะคะมาทำสีผมกันก่อนเลยนะตื่นเต้นมากเลยอ่ะไม่ได้ทำสีผมแบบเป็นสีมานานแล้วนะคะตอนนี้อยู่หน้าร้านนะคะร้านจะเป็นร้านนี้นะนี่นะคะร้านที่นุ้ยจะมาทำนะคะชื่อร้านนี้เลยนะเขามีหลายอย่างด้วยนะคะเป็น wedding planner มีจัดดอกไม้แล้วก็มีทำผมด้วยนะก็คือร้านนี้คือเขาดังเรื่องการทำสีผมนะคะร้านเนี่ยอยู่ตรงหลังกับเซ็นทรัลชลบุรีนะคะนี่เลยหน้าร้านจะเป็นแบบนี่มีกระเช้าดอกไม้เยอะๆสีที่จะทำในวันนี้นะคะเป็นแนวไฮไลท์นะทุกคนคือเป็นไฮไลท์แบบจับช่อใหญ่ๆนะคะโดยพี่เขาก็จะแบ่งผมก่อนส่วนที่ไม่ได้ทำสีนะคะก็จะถักเปียเก็บเอาไว้แล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือส่วนที่เราต้องกัดสีออกจากนั้นเนี่ยค่อยมาลงสีเทาทีหลังค่ะจะบอกว่าประทับใจมากพี่เจ้าของร้านนี้นะคะคือเขาทำผมดีมากๆทั้งตัดทั้งทำสีผมนะคะแล้วก็ใจดีให้คำแนะนำดีมากเทคนิคดีมากๆแล้วก็ละเอียดทุกขั้นตอนเลยผมที่นุ้ยกัดออกมานะคะคือไม่เสียเลยสักนิดเดียวอ่ะยังมีความนุ่มมีความเงาคือเหมือนผมปกติเลยนะคะดีใจมากๆเมื่อก่อนที่นุ้ยเคยกัดสีนะคะก็คือจะผมเสียตลอดเลยนะแต่ว่ารอบนี้คือไม่เป็นเลยผมปกติดีทุกอย่างเลยอ่ะใครสนใจนะคะก็ลองไปดูร้านนี้ได้นะคะชื่อว่าร้านโมซาร์ทนะคะร้านจะอยู่หลังเซ็นทรัลชลบุรีค่ะสำหรับการดูแลรักษาสีผมแบบนี้นะคะถ้าอยากให้สีผมสวยอยู่นานๆ นะคะต้องเปลี่ยนแชมพูทรีทเมนต์ใหม่ยกเซตเลยนะคะอย่างเซตที่นุ้ยใช้ในตอนนี้นะคะก็คือจะมีทั้งหมด4ตัวนี้เขาจะช่วยเรื่องเติมเกล็ดผมให้ผมแข็งแรงขึ้นใครที่กัดสีผมมานะคะนุ้ยแนะนำเลยนะตัวนี้ส่วนอีกตัวนึงนะคะก็คือเป็นซิลเวอร์แชมพูนะคะหรือว่าที่เรียกกันว่าแชมพูม่วงนั่นเองนะเอาไว้สระผมนะคะเพื่อถนอมสีผมของเราให้เป็นสีเทาได้อยู่นานๆ นะคะเป็นการลดเม็ดสีพวกเม็ดสีเหลืองๆทองๆ ออกไปนะคะก็จะทำให้เฉดสีผมของเราเนี่ยจะออกหม่นๆอยู่ตลอดเวลาส่วนตัวนี้นะคะเป็นทรีทเมนต์สีม่วงนะคะคือนุ้ยจะใช้แทนครีมนวดเลยทุกครั้งที่สระผมเลยนะคะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นทรีทเมนต์บำรุงผมเพื่อเติมเกล็ดผมนะคะบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าขี้เกียจนะคะนุ้ยก็จะใช้ตัวทรีทเมนต์สีม่วงแล้วก็ตัวทรีทเมนต์ตัวนี้นะคะผสมกันไปเลยจะได้ไม่ต้องหลายขั้นตอนเกินไปต่อไปมาแต่งหน้ากันค่ะนุ้ยจะใช้ตัวเมคอัพเบสบีบลงนิ้วมือก่อนนะคะแล้วก็วอร์มเนื้อเขาก่อนจากนั้นเนี่ยค่อยนำมาทาที่ผิวตัวเมคอัพเบสจะซึมเข้าผิวเซตตัวได้ดีแล้วก็เนียนเป็นธรรมชาติค่ะจากนั้นนะคะลงรองพื้นโดยบีบรองพื้นเล็กน้อยนะคะวอร์มที่หลังมือก่อนแล้วค่อยใช้ฟองน้ำที่ฉีดสเปรย์น้ำแร่แล้วนะคะแตะที่เนื้อรองพื้นแล้วค่อยๆนำไปกดลงบนผิวค่ะสำหรับเทรนเมคอัพปีนี้นะคะยังยกให้เทรนงานผิวอยู่นะคะต้องแต่งออกมาให้ดูเป็นผิวจริงดูไม่โบ๊ะใช้วิธีลงรองพื้นแบบนี้เลยนะคะจะช่วยได้ค่ะจากนั้นนะคะใครที่มีสิวนะคะก็ลงคอนซีลเลอร์ต่อได้เลยค่ะโดยวอร์มเนื้อคอนซีลเลอร์ที่หลังมือเหมือนเดิมนะคะแล้วใช้แปรงค่อยๆแตะทีละนิดที่รอยสิวค่ะนี่เมคอัพโทนสีชมพูก็ยังคงมาแรงอยู่นะคะโดยหนูจะลงแก้มโดยใช้ลิปสติกสีชมพูลงที่หลังมือก่อนแล้วค่อยใช้ฟองน้ำนะคะมาแตะที่ลิปสติกแล้วค่อยมาลงที่แก้มอีกทีนึงค่ะจะได้สีที่ออกมานัวๆกำลังดีแล้วก็ไม่ดูแดงเป็นปื้ดๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะลงแป้งฝุ่นโดยใช้แปรงนะคะจะได้ดูเบาๆดูเป็นงานผิวบางๆดูใสๆดีค่ะลงคิ้วแบบฝุ่นให้ดูฟุ้งๆนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะใช้เจลแต่งคิ้วนะคะปัดคิ้วให้เรียงเป็นเส้นสวยค่ะเทรนแต่งตาปีนี้นะคะก็จะเน้นตาช้ำๆใสๆนะคะนุ้ยจะลงเป็นตัวไลติ้งลิควิดตัวนี้ก่อนนะคะสีจะออกเป็นมุกๆเพื่อความไบรท์ของเปลือกตาค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะลงอายแชโดว์สีชมพูนะคะแต่หนูจะใช้บรัชออนแทนนะคะเห็นว่าสีนี้น่ารักดีก็เลยเอามาใช้แทนกันค่ะจากนั้นเพื่อความฉ่ำตามเทรนด์ของปีนี้นะคะหนูก็จะลองเอาลิปทินกลอสนะคะทาที่เปลือกตาดูจะว่าไปก็สวยเหมือนกันนะจากนั้นนะคะนุ้ยก็จะลงอายไลเนอร์เป็นสีน้ำตาลนะคะตัวนี้เนี่ยมีประกายโกโก้นิดๆ นะคะสวยเลยต่อไปเก็บรายละเอียดนิดๆหน่อยๆนะคะดัดขนตาปัดมาสคาร่าให้เรียบร้อยค่ะอ
ลงแก้มโดยใช้สีชมพูตัวนี้นะคะให้ลุคแบบลุคคุณมากๆเลยต่อไปก็ลงตัวบรอนเซอร์ที่มีชิมเมอร์หน่อยๆนะคะลงที่ข้างแก้มให้ดูมีมิติมากขึ้นจากนั้นเนี่ยก็ลงบรอนเซอร์แบบแมตต์นะคะที่ทั่วๆกรอบหน้าเนี่ยเพื่อให้หน้าดูเหลียวมากขึ้นขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็จะลงเป็นลิปติ้นกลอสนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อฉ่ำๆคล้ายกลอสนะแต่ว่าเขาจะออกมีสีเลือดที่ติดค่อนข้างทนอยู่นะคะแล้วสีนี้ก็น่ารักมากๆด้วยให้ลุคที่ดูใสๆแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปค่ะเท่านี้นะคะเทรนด์แต่งหน้าในปี2021นี้ในแบบของหนูเองนะคะก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ